สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวสั้นๆครับเราพาทุกคนไปที่สนามบินขอนแก่นครับกำลังจะไปเช็คอินเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์นะครับวันนี้จะพาบินจากขอนแก่นไปสุวรรณภูมิที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวเช็คอินเรียบร้อยก็เดินดูร้านขายของของฝากนิดหน่อยนะครับที่ชั้นผู้สื่อข่าวออกของสนามบินขอนแก่นนะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับก็รีวิวนี้ก็เป็นรีวิวภายในประเทศสั้นๆนะครับเส้นทางสั้นๆกับสายการบินไทยสมายล์นะครับตอนนี้เครื่องบินที่จะพาเรากลับกรุงเทพนั้นลงมาแล้วนะครับเป็นเที่ยวบินขาเข้ามานะครับ WE044 นะครับมาจากกรุงเทพนะครับมาจากสุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวก็จะมาจอดแล้วก็ส่งผู้โดยสารเสร็จก็จะรับเรากลับนะครับในเที่ยวบิน WE45 นะครับกลับไปสุวรรณภูมินะครับจากขอนแก่นนะครับเป็น Airbus A320 ลำนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาในห้องผู้สื่อข่าวออกแล้วนะครับที่นี่มีห้องรองหรือล้าวของสายการบินไทยสมายล์ด้วยนะครับแต่ว่ายังปิดอยู่นะครับปิดมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดกลับมาครับแต่ว่าที่สุวรรณภูมิที่กรุงเทพเนี่ยล้าวเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการแล้วครับสำหรับผู้ที่เดินทางแล้วก็มีสิทธิ์เข้าใช้บริการต่างๆนะครับแต่ว่าร้านค้าต่างๆภายในห้องผู้สื่อข่าวออกเนี่ยก็เปิดให้บริการกันเกือบหมดนะครับอาจจะมีปิดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็โดยรวมก็บรรยากาศก็กลับมาให้บริการกันเยอะแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นเครื่องนะครับเดินมาขึ้นเครื่องนะครับวันนี้เครื่องไม่ได้จอดเทียบงวงช้างหรือสะพานเทียมนะครับต้องเดินมาขึ้นบันไดข้างเครื่องแบบนี้นะครับเข้ามานั่งประจำที่แล้วครับที่นั่งของเราหมายเลข 56K นะครับเป็นที่นั่งริมหน้าต่างด้านขวาของเครื่องครับอยู่เกือบท้ายเครื่องนะครับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องโดยสารของ A320 ลำนี้นะครับที่จะพาเราไปกรุงเทพในเที่ยวบินนี้นะครับของไทยสมายล์นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับจากขอนแก่นนะครับอาคารผู้โดยสารเนี่ยเขากำลังสร้างอาคารหลังใหม่อยู่นะครับข้างๆกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดให้บริการอาจจะมีความสะดวกสบายกับผู้โดยสารมากขึ้นครับตอนนี้ก็เครื่องบินขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางบนอากาศจากขอนแก่นไปสุวรรณภูมิเนี่ยไม่นานเลยครับประมาณแค่40นาทีเองนะครับก็เดี๋ยวก็ไปถึงนะครับก็เป็นเที่ยวบินสั้นๆนะครับเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่สายการบินไทยสมายล์ให้บริการอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับระหว่างขอนแก่นกับกรุงเทพนะครับก็ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่อนุญาตให้สายการบินต่างๆเนี่ยบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเนี่ยนำอาหารและเครื่องดื่มของตัวเองมารับประทานด้วยครับบนระหว่างเที่ยวบินสั้นๆเนี่ยก็มีการจะฉายวิดีโอเป็นวิดีโอขำขันนะครับที่ไม่ต้องฟังเสียงก็ได้ครับก็อย่างที่บอกว่าเที่ยวบินนี้ใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวก็ลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ระหว่างทางนะครับกำลังจะแท็กซี่นะครับจากทางวิ่งที่เราเพิ่งลงจอดมาเนี่ยไปจอดที่อาคารผู้โดยสารในส่วนของผู้โดยสารภายในประเทศนะครับระหว่างทางเนี่ยก็เลยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับคือเครื่องบินกำลังวิ่งผ่านบริเวณทางขับนะครับหรือว่าแท็กซี่เวย์เนี่ยที่กลายมาเป็นที่จอดเครื่องบินชั่วคราวนะครับสำหรับเครื่องบินของการบินไทยที่ยังไม่สามารถกลับไปให้บริการได้ในช่วงเวลานี้นะครับก็ถ้าเกิดไปจอดตามเกียร์ตามหลุมจอดทั่วไปเนี่ยก็จะจอดไม่พอนะครับก็เขาก็เลยใช้วิธีการนำมาจอดบนทางขับหรือแท็กซี่เวย์แบบนี้นะครับซึ่งอยู่หน้าบริเวณอาคารนั่นคืออาคารเซทเทอร์ไลน์นะครับอาคารเทียบเครื่องบินระยะไกลหลังใหม่นะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็เกือบเสร็จสมบูรณ์ครับก็มีแผนจะเปิดใช้บริการในอนาคตนะครับก็ตอนนี้ก็เครื่องบินก็แท็กซี่มาจนถึงบริเวณอาคารเที่ยวเครื่องบิน A นะครับของคอส A นะครับซึ่งเป็นส่วนของผู้โดยสารภายในประเทศที่สุวรรณภูมิแล้วครับก็ตามข้อกำหนดของกปท.นะครับยังไม่สามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบินได้นะครับแต่ว่าไทยสมายล์ไทยสมายล์เนี่ยเขาก็มีบริการอาหารนะเป็นสมายล์ไลท์มีลนะครับเป็นมื้ออาหารเล็กๆเบาๆนะครับที่ให้บริการผู้โดยสารนะครับแต่ว่าเนื่องจากให้บริการบนเที่ยวบินไม่ได้ก็เลยจะให้ผู้โดยสารรับกลับไปเมื่อเดินลงจากเครื่องแทนนะครับก็ลูกเรือก็จะประกาศครับว่าให้ผู้โดยสารเนี่ยแวะรับ Smile Life Meal ด้วยนะครับขณะเดินออกจากเครื่องครับจะมีการให้บริการอยู่ที่หน้าประตูทางออกเครื่องนะครับก็แล้วก็ยังมีคำแนะนำว่า
ควรจะรับประทานให้เรียบร้อยภายใน2ชั่วโมงหลังจากลงจากเครื่องนะครับเพื่อความสดใหม่และอร่อยนะครับน่าจะเป็นอาหารอุ่นร้อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในถุงนี้ครับสมายไลท์มิลมีอะไรบ้างครับแต่ว่าตอนนี้เราเดินไปยังส่วนของผู้โดยสารขาเข้าก่อนนะครับก็ในถุงนะครับก็จะมีน้ำดื่ม1ขวดครับแล้วก็มีกล่องอาหารเล็กๆนะครับเป็นอาหารอุ่นร้อนนะครับเป็นข้าวหน้าไก่นะครับวันนี้แล้วก็ในถุงเนี่ยยังมีกระดาษเย็นมาให้อีก1ชิ้นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรีวิวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ